มือนแบบมาตูมดูเฮิร์ทง่ายก็นั่นน่ะสิคิดอยู่ว่ามาตูมอยากได้แฟนเขาหรือเปล่าหรือยังไงคือเรื่องของเรื่องคือมาตูมเป็นคนแนะนำแล้วเขาก็พยายามแบบพูดตลอดบอกกับต้นหอมว่าผู้ชายคนนี้ดีสำหรับต้นหอมมากๆอะไรอย่างเงี้ยนางเสียดายแทนแต่พอได้คุยกันแล้วมันไม่ใช่หรืออย่างงี้ใช่ไหมก็นางก็เสียดายนางก็เลยร้องไห้จริงลึกๆนางอยากได้เองเขาเฮิร์ตขนาดไหนไม่หอมแบบไม่ได้เฮิร์ตมากดังว่าตอนนี้เป้าหมายของต้นหอมคือแบบปกป้องแล้วก็คือแบบพอมีลูกแล้วก็ถามต้นหอมต้นหอมบอกว่าช่วงนี้แฮปปี้กับชีวิตคือถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่แบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่กับหลานอยู่กับลูกเขาปกป้องแบบนี้ก็แฮปปี้มีแนะนำก็ต้นหอมบอกพักก่อนแม่บอกให้พักผ่อนแฮปปี้แฮปปี้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะถามถึงเรื่องหวั่นใจบ้าง7เดือนแล้วค่ะใช่ก็แบบด้วยความที่แบบอยู่คนละประเทศอะค่ะตอนนี้ก็คือเราก็ไปหาเขาไม่ได้เขาก็มาหาเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เจอกันประมาณแบบ6เดือนขึ้นเดือนที่7แล้วค่ะก็แต่งคู่ด้าไม่มีนะก็คือว่าเราคุยกันทุกวันนะคะก็คือว่าอย่างระหว่างวันก็จะมีการอัปเดตวันนี้เป็นยังไงยุ่งไหมก็จะเป็นการแชทคุยกันพอตกเย็นหลังจากที่แบบว่าเขาเลิกงานเราเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมาคุยกันด้วยความที่เกาหลีกับประเทศไทยอ่ะเวลามันไม่ได้ต่างกันเยอะมันต่างกันแค่2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลิกงานเรากับเราที่แบบว่าเลิกงานก็ช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยก็จะคุยกันทุกวันอย่างเงี้ยมากกว่าก็จะไม่ค่อยมีปัญหาคือเรื่องความเชื่อใจไว้ใจมันต้องสำคัญแข็งแรงใช่ใช่ก็ต้องอาศัยความไว้ใจซึ่งกันและกันแต่ว่าเราก็จะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าตอนนี้เราทำไปวันนี้เราไปไหนทำอะไรบ้างเขาก็จะคอยบอกเราตลอดโทรหาเป็นประจำเป็นระยะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปนี่บางวันเขาอยากจะไปกับเพื่อนเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องแบบหึงหวงไม่มีด้วยความที่เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อ่ะแบบไม่เคยแบบทำให้เรารู้สึกว่าต้องแบบว่าเฮ้ยอยู่ไหนไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็เป็นคนแบบแล้วเขาเป็นคนชอบอยู่บ้านแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยที่นู่นเขาก็แบบไปไหนแล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงก็เลยแบบไม่ไปไหนส่วนมากก็จะอยู่บ้านมากกว่าถ้าจำเป็นต้องออกคือออกไปเท่านั้นเองจริงมองพี่ด้ามองอนาคตต่อไปอีกสเต็ปนึงยังไงไหมก็ช่วงนี้เขาก็คือสเต็ปตอนเนี้ยเอาเป็นว่าแบบคือเราตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามแพลนว่าจะหารู้ทางย้ายมาทำงานในเมืองไทยว่าแบบจะมีอะไรที่แบบว่าทำได้หรือจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องหยุดไปก่อนเพราะว่าณช่วงนี้เดี๋ยวต้องรอให้แบบเปิดประเทศอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะคุยไหมคะว่าแบบเอ้ยน่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่อะไรมีแอบคุยก็ยังคุยกันแบบสงสัยน่าจะเป็นแบบปีหน้าหรือกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่ก็คงต้องถ้าว่าถ้าเราบินไปแล้วเราต้องไปกักตัวอีกแล้วกลับมาเราต้องกักตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยด้วยงานเราคงไม่ได้อ่ะต้องไม่งั้นหายไปเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบเป็นเขาแหละที่บินเข้ามาแล้วมากักตัวแล้วค่อยแบบมาเจอกันหรือบางทีอาจจะเป็นถ้าบินเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจต้องรอดูว่าในตอนนี้ทางรัฐบาลเองจะเปิดโอกาสให้แบบว่าทำวีซ่าแบบธุรกิจยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องขอศึกษาก่อนเรื่องที่เขาจะมาทำธุรกิจที่ไทยอันนี้คือแบบพี่ได้ชวนหรือว่าแบบมันด้วยความคือใช่ก็คือพอเราคบกันก็ประมาณนึงแล้วปีกว่าๆแล้วค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าจะบินไปบินมาแบบนี้มันก็ถ้าเกิดเป็นคู่มันก็คงแบบไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าคุยกันนะคะว่าใครจะย้ายไปไหนอะไรเงี้ยได้ก็เลยบอกว่าเอ้ยให้เขาอยากให้เขาย้ายมาเมืองไทยเพราะว่าของเราอ่ะมีโอกาสที่จะทำธุรกิจอะไรได้เยอะกว่าเงี้ยค่ะก็คุยกันอยู่มันจริงๆแล้วมันอยู่ในแพลนก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำเขาก็กะว่าเดี๋ยวจะลองแบบย้ายมาแล้วก็มาทำธุรกิจด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะโอเคใช่ค่ะก็คือเตรียมการหรือว่าแบบวางแผนอยู่ว่าจะย้ายมาเมืองไทยแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรียกว่าระยะทางก็ไม่ได้เป็นปัญหาความรักไม่ก็คือแบบมันต้องอาศัยความไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคได้อยู่ตอนนี้ยังแบบไม่มีการทะเลาะกันติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ